พิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลือประชาชนแขวงกงบิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผู้ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี2020ได้จัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2020ที่ด่านสากลจะล้อแขวงกงบิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเกียรติมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้โดยท่านปออแก้วอุดรบุตรสิงห์คอนห้องเจ้าแขวงแขวงขมวนในนามต่างหน้าการนำและประชาชนแขวงขมวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงในนามต่างนาการนำและประชาชนแขวงกงบิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เกียรติรับเครื่องช่วยเหลือดังกล่าวโดยท่านเหวียนเลืองบิงรองประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงกงบิงซึ่งมีต่างนาแผนกการองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเงินสดจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐและข้าวสารเหนียวจำนวน5ตนรวมมูลค่าทั้งหมด 9,000 ดอลลาร์สหรัฐถึงแม้นว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็แสดงถึงความห่วงใยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งกลายเป็นมูลเสือระหว่างประชาชน2ศาสตร์เว้ารวม2แขวงขมวนกวงบิงเว้าเฉพาะทั้งนี้ก็เนื่องจากสภาพฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในระหว่างกลางเดือนตุลาอยู่บรรดาแขวงภาคกลางของเวียดนามในนั้นประกอบมีแขวงกงบิงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์สินจากน้ำท่วมในครั้งนี้รวมมูลค่าเสียหายทั้งหมดในทั่วแขวงประมาณ 3,511 ตือดงโอกาสดังกล่าวท่านปออแก้วอุดรบุสิงคอนห้องเจ้าแขวงแขวงขมวนยังได้ฝากความเยี่ยมยามถามข่าวด้วยความจริงใจและแสดงความเสียใจอย่างเลิกเซิงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มายังคณะภาคอำนาจการปกครองและประชาชนแขวงกงบิงก็คือครอบครัวที่ถูกผลกระทบพร้อมทั้งเสื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาของคณะภาคอำนาจการปกครองแขวงกงบิงจะสามารถผ่านผ่าความยุ่งยากในครั้งนี้และฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับสู่สภาพปกติโดยไว